องชาเลตดาราเด็กสอบติดมหาวิทยาลัยเกาหลี2แห่งเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนสำหรับน้องชาเลตค่ะดาราเด็กที่สร้างผลงานไว้มากมายค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากของน้องชาเลตหลังมีข่าวออกมาว่าน้องออกจากโรงเรียนทิ้งชีวิตม.ปลายออกมาศึกษาเองเพื่อสอบเทียบเข้ามหาลัยล่าสุดชาเลตนะคะสอบติดมหาวิทยาลัยเกาหลี2แห่งแต่ต้องตัดใจเรื่องนี้ถูกเปิดเผยใน Instagram นะคะของเมชาลีมาม่าว่า We are so proud of you เมลีสอบติดมหาวิทยาลัยเกาหลีทั้ง2ที่แต่ต้องตัดสินใจไม่ไปแต่ไปเรียนที่เยอรมันแทนสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บในตอนนี้ซึ่งไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับครอบครัวเราได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่ได้เจอป้าป้ามาจะ2ปีแล้วเมลีกลับไปอยู่เป็นเพื่อนป้าป้าก่อนเนอะ We live together มาลีนภูมิใจในตัวหนูเสมอสำหรับน้องชาเลตนะคะซึ่งเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะซึ่งแน่นอนว่าเธอมีผลงานดังหลากหลายเรื่องด้วยกันโดยเธอนะคะตัดสินใจทิ้งชีวิตมัธยมปลายและสอบเทียบ GED ค่ะเพื่อที่จะเทียบวุฒิให้สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยโดยถ้าปัจจุบันเธอจะเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะซึ่ง GED นั้นเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษมาจากคำว่า General Education Development นะคะเป็นการสอบเทียบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งสามารถสอบได้ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะซึ่ง GED นะคะได้รับการรับรองจากหน่วยงานของการศึกษาต่างๆประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งแน่นอนว่านะคะมหาวิทยาลัยเกาหลีที่นักแสดงสาวชาเลตสอบติดนั่นก็คือมหาวิทยาลัยซุงคยุนวานค่ะและมหาวิทยาลัยยอนเซนั่นเองยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ